ตอนนี้นะครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563ฮะเวลา 19:25 โดยประมาณฮะเราอยู่ที่สะพานข้ามคลอง4นะฮะตรงที่เป็นทางรถไฟสายตะวันออกตรงนี้นะฮะสะพานข้ามคลอง4ตรงที่เรายืนอยู่นี่คือถนนคุณหญิงเลี่ยมนะฮะนี่นะฮะพอดีเอารถมาตะยางมันไม่ใช่ตะยางฮะเขาเรียกว่าเปลี่ยนยางเนี่ยเอารถมาเปลี่ยนยางร้านจะปิด20:00พอดีมาถึงประมาณ20:00เสร็จก็เลยให้เขาปรับเปลี่ยนยางในระหว่างนี้ระหว่างที่รอรถเปลี่ยนยางมอเตอร์ไซค์อยู่เมื่อวานนี้นะรอหลังก็มาดูบรรยากาศริมทางรถไฟสายตะวันออกกันนะฮะรถไฟสายตะวันออกทางนี้จะไปสถานีพระจอมไปสถานีลาดกระบังนะฮะถัดจากสถานีลาดกระบังไปทางนี้ก็จะเป็นสถานีบ้านทับช้างหัวหมากคลองตันมักกะสันหัวลำโพงกรุงเทพนั่นนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงทุกสถานีนะเอาแบบคร่าวๆว่าทางนี้เข้ากรุงเทพนะฮะส่วนทางนี้นะครับไปสายวันออกครับไปเชิงเซาปราจีนบุรีกบินบุรีอรัญจประเทศอ่าวพรมแดนด่านพรมแดนบ้านคลองลึกภูเจ้าหลวงสวนนงนุษย์ไปทางนี้นะสถานีถัดไปที่ตรงนี้คือสถานีพระจอมเกล้านะตัวนี้จะรอรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่ออกจากกรุงเทพซึ่งจะออกมาเวลาประมาณ 18:25 จะมาถึงนี่ประมาณ 20:25 ผมไม่แน่ใจว่ารถไฟมาแล้วหรือยังแต่คาดว่ายังไม่มานะเที่ยวที่ว่านั่นนะคิดว่ายังไม่มานะรถไฟเที่ยวที่มาจากหัวลำโพงนะเที่ยวสุดท้ายนะเที่ยวจากกรุงเทพไปฉะเชิงเทรานะฮะเดี๋ยวรอรถไฟก่อนนะฮะในระหว่างที่รอเขาเรียกว่าอะไรนะรอเปลี่ยนยางรถเสร็จนะตรงนี้ก็มาเอารอกันตรงนี้แหละอ้าวรถไฟมาพอดีแล้วฮะเห็นนะฮะรถไฟเที่ยวนี้เป็นช่วงนี้รถไฟจะปรับเปลี่ยนขบวนนิดนึงนะฮะไม่ได้เยอะเหมือนกับช่วงเวลาปกตินะฮะรถไฟมาแล้วฮะออกมาจากสถานีลาดกระบังนะฮะกำลังจะมุ่งหน้าไปทางสถานีพระจอมเกล้าครับโอ้มาแล้วครับขบวนยาวทีเดียวนะฮะโล่งๆเลยครับเรามาทางพอดีแล้วโอ้คลาสสิกนะฮะอุ้ยไม่รู้กี่โบกี้นะฮะลองนับดูนะฮะเนี่ยยังไม่สุดนะฮะอุ้ยยังไม่สุดเลยครับสถานีถัดไปคือสถานีพระจอมเกล้านะฮะเรารถมันเปลี่ยนยางที่ตรงนี้นะฮะตรงเชิงสะพานข้ามคลอง4นะคลองตัวนี้คือคลอง4นะที่เรายืนอยู่นี่ถนนตัวนี้คือถนนคุณหญิงเลี่ยมนะหรือฉลองกรุงซอย1นะนะฮะไปทางโน้นนะฮะก็จะเป็นคลอง4ไหลลงคลองประเวศบุรีรมย์นะตรงสะพานข้ามคลองตัวนี้มันจะยกระดับหน่อยเนี่ยมันจะสูงนะถ้าเรามองไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนรถชนได้นะเพราะว่ามุมมันบังกันดูความสูงของสะพานนะสูงเท่ากับรถเก๋งเลยนะฮะดูนะมิดหัวเลยเห็นนะฮะสูงมากเลยฮะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ทางนู้นโผล่มาถ้าไม่ดูให้ดีเนี่ยอาจจะโดนรถตัวนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะดูฮะสูงมากเลยนะฮะเนี่ยถ่ายทอดสดอยู่นะฮะสวัสดีนะครับทุกท่านครับมีใครอยู่ในสายมั่งเอ่ยทักทายก็ได้นะครับวันนี้นะบรรยากาศตรงนี้เป็นวัดผูกศรัทธานะฮะโรงเรียนวัดผูกศรัทธานะฮะเลยไปโน่นก็จะเป็นวัดผูกศรัทธานะฮะ
ก็ตรงนั้นก็จะเป็นคลองประเวศบุรีรมย์ใช่ไหมฮะคลองนี้คือคลอง4นะฮะสูงทีเดียวนะฮะเห็นไหมดูระดับความสูงของสะพานอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหักคอไก่ใช่ไหมคือในระดับสายตาเนี่ยผมจะเอาไปดูนะว่ามันสูงขนาดไหนนะในระดับพื้นถนนเนี่ยสูงกว่าหลังคารถยนต์เลยทีเดียวนะเห็นไหมฮะก่อนจะข้ามถนนต้องมองดูให้ดีนะฮะมองทางนี้ก่อนนะฮะตามวิชาลูกเสือที่เรียนมานะเพราะว่ารถบ้านเราจะวิ่งชิดซ้ายนะฮะทางเลนซ้ายนะฮะดังนั้นรถจะมาทางซ้ายรถจะมาทางขวามือเราก่อนใช่ไหมว่าเราจะต้องมองต้องมองขวาก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเลนที่เราอยู่ใกล้รถที่จะวิ่งมาที่สุดนะเพราะว่าเลนฝั่งโน้นมันจะต้องไปตรงกลางถึงจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเราจะต้องมองขวาก่อนว่ามีรถไหมเสร็จแล้วก็มองซ้ายก่อนเป็นการระยะอย่างเงี้ยทางขวามือเราว่างจริงแต่ทางซ้ายมือยังไม่ว่างถ้าเราข้ามไปตรงกลางถนนอาจจะเป็นเจ้าเอได้นะฮะมองดูแล้วเสร็จปั๊บทางซ้ายพอว่างนะก่อนจะข้ามต้องมองขวามือให้แน่ใจก่อนนะขวามือมาแล้วขวามือมาเอาทางซ้ายมือว่างฮะอย่างนี้ได้ฮะอันนี้นะฮะผมจะให้ดูนะฮะว่ามันระดับมันสูงขนาดไหนนะนี่ระดับพื้นดินนี่มันมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยเห็นแล้วมันอันนี้คือระดับพื้นถนนเลยเกือบถึงพื้นถนนเลยเนี่ยมิดเลยเห็นไหมเรามองแทบไม่เห็นเลยนะอันนี้คือระดับพื้นถนนเลยผมจะให้มองระดับพื้นถนนด้วยกันเลยนะนี่ระดับพื้นถนนตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมองไม่เห็นฝั่งนู้นเลยเห็นไหมรถโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งมันจะบังมุมกล้องเราอย่างเงี้ยมุมกล้องเราจะอยู่ต่ำนะลองให้ดูนะเห็นนะขนาดรถขึ้นมามันยังชะลอเลยเห็นไหมเขายังชะลอเลยนะนี่คือระดับถนนเลยนะแต่นี่คือระดับที่เรายืนขึ้นมาแล้วถ้าเราเดินลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะยิ่งต่ำลงไปอีกเห็นไหมเราจะต่ำกว่าถนนที่อยู่บนสะพานนี่เยอะเลยจะมองไม่เห็นเลยนะตรงนี้นะอันนี้คือเรายืนอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะยังไม่สุดเลยนี่สุดแล้วนี่คือระดับสายตาเรายืนอยู่เห็นไหมค่อยสูงตามถนนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถเราแล้วฮะน่าจะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะฮะตอนประมาณทุ่มครึ่งของวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563นะฮะเราอยู่ที่สะพานข้ามคลอง4นะฮะที่ถนนคุณหญิงเลี่ยมนะหรือว่าซอยฉลองกรุง1นั่นเองนะฮะเรียบทางรถไฟสายตะวันออกนะฮะทางโน้นจะไปสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตรงโน้นคือสถานีรถไฟพระจอมเกล้าถัดไปคือสถานีรถไฟหัวตะเข้นะตรงนี้เป็นคลอง4ตรงนี้เป็นวัดผูกศรัทธาตรงนี้เป็นโรงเรียนวัดผูกศรัทธาอันนี้ก็เป็นทางรถไฟเหมือนกันนะเข้าไปกรุงเทพนะฮะสถานีถัดไปจากสถานีพระจอมเกล้าคือสถานีลาดกระบังนะฮะก็ไปเรื่อยๆนะรถไฟสายตะวันออกไป
ถึงสถานีกรุงเทพนะหรือว่าหัวลำโพงนั่นแหละฮะโอเคครับวันนี้ในคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะให้ดูบรรยากาศกันนะฮะบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะฮะรถโอเคผมจะไปดูรถนะฮะเดี๋ยวอาจจะไปเจอกันถ่ายทอดสดที่บ้านอีกประมาณสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะฮะวันนี้ทำไข่พะโล้กับเนื้อหมูต้มไข่พะโล้มาแน่นท้องเลยฮะโอ้โหขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ